กันนะครับวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเดินมาถึงจุดที่มีการปรับทัศนคติกันอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้รับการติดต่อจากคุณพิชัยนริพธพันธ์นะครับแจ้งข่าวมาว่าทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเชิญไปพูดคุยเป็นการปรับทัศนคติอีกครั้งเข้าใจว่าเป็นครั้งที่7แล้วนะครับที่สื่อมวลชนเข้ารายงานผมก็ตอบกลับเป็นการให้กำลังใจไป ก็ไม่ได้ทราบแล้วก็ไม่ได้คิดว่าในที่สุดเนี่ยนะครับการปรับทัศนคติของคุณพิชัยเที่ยวนี้หมายความถึงการต้องไปอยู่ในค่ายทหารแถบสระบุรีถึง7วันก่อนที่จะปล่อยตัวกลับบ้านแน่นอนที่สุดแล้วครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วกับคนจำนวนมากนะครับทางนักการเมืองนักเคลื่อนไหวนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในกลุ่มก้อนของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับ หลังการรัฐประหารใหม่ๆก็มีกันอยู่เป็นระยะระยะให้เห็นกันละครับผมนี่ถือว่าเป็นชุดแรกเพราะว่าวิาวนาทีที่พลเอกประยุทธ์ประกาศยึดอํานาจเนี่ยเขาก็มัดมือเอาถุงคลุมหัวแล้วก็ไปโผล่ใน่ายทหารซะเลยทีเดียวแต่ว่าผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยนะครับก็เพิ่งมามีขึ้นมาอีกกรณีของคุณพิชัยนี่มันก็เลย เกิดคำถามขึ้นเหมือนกันนะครับว่าคุณพิชัยไปทำอะไรเข้าหรือว่าไปแสดงออกไปแสดงทัศนคติอย่างใดจึงถึงขนาดต้องถูกเอาไปปรับอยู่ที่ในค่ายทหารถึงเจ็ดวัน7จดคืนเท่าที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะฮะคุณพิชัยก็จะแสดงความเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องเศรษฐกิจเป็นด้านหลักล้วนๆเลยกว่าใดไม่มีแล้วครับที่คุณพิชัยจะอธิบายความหรือว่ามีทัศนะแตกต่างกับรัฐบาลใน มิติทางการเมืองยกเว้นเสียแต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับมาตรการด้านเศรษฐกิจหรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณวิชัยก็ออกมาให้ความเห็นอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเชิงปัทะหักล้างหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องของการ,รเผชิญหน้าหรือปลุกปัน่นปลุกระดมผู้คนให้ออกมาเผชิญหน้ากับรัฐบาลแต่อย่างใด แล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยนะครับที่คุณพิชัยนริธพันธ์ตั้งข้อสังเกตเนี่ยเวลาผ่านไปมันพิสูจน์ด้วยซ้ำว่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องเหล่านี้ผมก็ไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องหลักใหญ่ใจความสำคัญของรัฐบาลของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องเอาตัวไปไว้เสียเจ็วันก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลอาจจะอ่อนไหวในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นพิเศษเพราะว่า ในประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องโน,โน้นเรื่องนี้ก็แล้วแต่ละที่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายอื่นๆที่เห็นต่างกับรัฐบาลแสดงความเห็นเนี่ยก็จะมีการตอบโต้จะมีการกระแทกกลับมาหรือว่าจะมีการแสดงทัศนะจากบุคคลฝ่ายต่างๆของรัฐบาลในเชิงตรงกันข้ามให้เห็นกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าในมุมของเศรษฐกษิจเนี่ยนะฮะเราจะไม่ค่อยเห็นรัฐบาลเนี่ยสร้างแนวป้องกัน ตอบประเด็นข่าวสารเรื่องนี้มันก็คิดได้สองสาแบบครับหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะมาอธิบายความเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมหลังจากที่ถูกตั้งคำถามหรือตั้งข้อสังเกตจากคนอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่านี่เรากำลังพูดถึงรัฐบาลบริหารประเทศนะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยตั้งเป็นข้อสังเกตได้แต่โอกาสเป็นจริงเนี่ยน้อยมากเพราะมันต้องมีครับคนที่มีความรู้มีความเข้าใจทางเศรษฐกิจ ที่จะอธิบายดังนั้นจึงมีข้อสังเกตข้อใหม่ข้อที่สว่าแม้จะมีคนเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจและพร้อมอธิบายแต่มันจนด้วยข้อเท็จจริงที่ผู้ที่เห็นต่างหรือผู้ที่ตั้งข้อสังเกตในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ mm. เขาพูดเอาไว้ทีนี้มันอธิบายยากสิครับอธิบายของจริงที่มันสัมผัสกับผู้คนเขาโดยตรงเนี่ยให้ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่น mm. ถ้าพูดเรื่องการส่งออก ถ้าคนที่พูดมาเขาพูดของจริงเนี่ยนะฮะแล้วรัฐบาลอธิบายหักล้างแล้วอธิบายของไม่จริงเนี่ยพวกนักธุรกิจส่งออกเนี่ยเขาอยู่เขาเห็นเขาเดินอยู่ในสนามนะฮะมันบิดไม่ได้พลิกไม่ได้ไงครับหรือว่าจะพูดในมุมใดๆก็แล้วแต่ทางเศรษฐกิจนี่มันมีคนที่สัมผัสเนื้อแท้ที่เป็นจริงมันไม่เหมือนการเมืองเส่นทีเดียวอ่ะเพราะว่าการเมืองเนี่ยบางทีเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็คือการพูดไปถึงอนาคตว่าถ้าบังคับใช้มันจะมีปัญหายัางไงมันพูดไปถึงอนาคตว่าไอ้รัฐธรรมนูญชุดที่เพิ่งคว ถ้าหากมีปับ๊บจะมีใครเดินไปเป็นนายกคนนอกจะมีใครไปเป็นสอวอบ้างจะมีใครไปนั่งเป็นคอปปอันนั้นมันยังไม่เกิดเพราะของมันยังไม่เกิดเนี่ยนะครับมันก็โต้มันก็แยง้งมันก็หักมันก็ลางกันได้ง่ายกว่าของที่กําลังเกิดอยู่เนี่ยนะฮะมันชัดชัดคาตาอยู่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะเนี่ยไม่ต้องมากแล้วครับท่านผู้ชมดูรายการนี้เนี่ยนะฮะก็ถามหัวใจตัวเองดู ว่าตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรายได้ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงทํามาหากินมันง่ายกว่าเดิมหรือยากกว่าเดิมเงินมันฝืดไหมแบบไหนนี่คำตอบอยู่ที่ตัวท่านเลยไงฮะดังนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าเออรัฐบาลนี่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกเปราะบางกับเรื่องเศรษฐกิจมากก็เลยพาตัวคุณพิชัยเนี่ยไปเก็บไว้แล้วดรสมคิดเนี่ยนะฮะ เวลานี้หลังจากมารับหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเต็มตัวเนี่ยก็เดินทุกวันนะครับมีข่าวคราวไปประชุมโน่นนั่นนี่ไปประกาศความมั่นใจไปประกาศรัฐจะลงทุนขนาดใหญ่ไปประชุมข้าราชการกำชับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แล้วก็เดินไปทุกกระทรวงนะครับที่เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยว่าทีมเศรษฐกิจยุคสมคิดเนี่ยมีเอกภาพไม่เหมือนทีมเศรษฐกิจยุคหมอมอุ๋ยซึ่งหมอมอุยแกก็อยากให้มีเอกภาพและครับแต่ว่าเอกภาพมันไม่มีตั้งแต่ต้น อาจจะเป็นเพราะว่าลีที่หมอมอุ๋ยบอกอธิบายเป็นรูปประมก็ได้ว่ามันเป็นการแบ่งแยกและปกครองไงครับแต่ของดรสมคิดไม่มีแบ่งแยกครับให้ดรสมคิดปกครองกันไปเลยมีวงกินข้าวต้มกินโจ๊กเช้าว,วันจันทร์ที่จะต้องมาตรวจการบ้านมีการมาสอบทานความคิดก่อนที่จะเสนอมาตรการต่างๆเข้าครมในรุ่งขึ้นวันองังคารนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดอยู่ในบรรยากาศช่วงออกสตาร์ทของทีมเศรษฐกษิจดรสมคิดเนี่ยนะฮะ แต่ว่าในขณะที่มันกําลังเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยรูปธรรมมันยังไม่มีไงครับมันยังเป็นเรื่องกระแสมันยังเป็นเรื่องการวางมาตรการมันยังเป็นเรื่องนําเสนอเข้าคอรมอมันยังไม่ไหลไปถึงเนื้อตัวของประชาชนหรือภาคธุรกิจภาคเอกชนทั้งหลายดังนั้นเวลาคุณพี่ชัยแกอธิบายความเนี่ยก็คงเกิดความสะดุ้งสะทืวนสะเทือนกันบ้างมองครับไม่รู้นะผมพยายามจะเข้าใจไปแบบนั้นแต่ในเมื่อ รัฐบาลเลือกใช้วิธีการเอาคนเนี่ยนะครับไปปรับทัศนคติไปควบคุมตัวไว้ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นการลับแล้วครับเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปสื่อมวลชนเขารายงานนะครับเพราะฉะนั้นนักการทูตทั่วทั่วโลกนะฮะที่มาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าองค์กรต่างๆที่เขาติดตามสถานการณ์ประเทศไทยเขารู้หมดผมเคยเล่าในรายการหลายครั้งแล้วนะครับว่านักการทูตต่างๆที่อยู่ในบ้านเมืองเราเวลานี้เนี่ยนะฮะ เขาเข้าใจสถานการณ์ดีมากนะครับดีมากๆเอา้าผมขีดเส้นใต้เลยแต่ละเรื่องที่เขาแลกเปลี่ยนแต่ละเรื่องที่เขาสนทนาแต่ละเรื่องที่เขาตั้งคําถามเนี่ยคนไทยสะดุ้งก็แล้วกันนะว่าโอ้โหเขามีความลึกซึ้งแม่นยําและชัดเจนในความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยขนาดนี้ดังนั้นกรณีพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกรายงานไปทั่วและผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นผลบวกนะครับ ความพยายามสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลคือเอาง่ายๆแหละครับแปลความกันว่ารัฐบาลนี่เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจใหม่กําลังคึกเลยทีมเศรษฐกิจของดออรสมคิดเนี่ยนะครับกำลังโอโห้ห้าวอย่างกับกระทิงหนุม่มวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ทั่วสนามแล้วฮะแต่ในมุมหนึ่งที่รัฐบาลทําแบบนี้นะครับอีกมุมหนึ่งก็เอาตัวคนที่วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไปคุมไว้ในข่ายทหาร ผมว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีความย้อนแย้งกันอยู่ในตัวนะครับแล้วไม่รู้สิครับถ้าไปถามความเห็นทีมเศรษฐกิจได้เนี่ยผมอยากฟังเหมือนกันนะครับว่าดรสมคิดหรือคนในทีมเศรษฐกิจเนี่ยอยากจะให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าขณะนี้เห็นภาพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่รัฐบาลเนี่ยก็จะพยายามสร้าง การลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการบริโภคในประเทศสูบฉีดเม็ดเงินให้ลงถึงระดับล่างให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เป็นมาตรการภายในเป็นด้านหลักนะแต่ถึงกระนั้นก็เถอะถ้าหากว่าเราจะสูบฉีดกันเองจะสร้างความเชื่อมั่นกันเองจะลงทุนกันเองอยู่แต่ในบ้านโดยไม่คบค้าสมาคมไม่ไปวอแวอะไรกับต่างบ้านต่างเมืองเขาเลยมันเดินไม่ได้นะครับ แล้วนานาชาติเวลานี้ที่เขาจับตามองเขาต้องการความมั่นใจไงว่าเราจะเอายังไงต่อรัฐธรรมนูญคว่ำแล้วเนี่ยเป็นยังไงการเลือกตั้งสูตร64 64ของคุณวิศณุเครืองามเนี่ยมันจะ64กี่ครั้ง64 64 64 64ไปเรื่อยๆหรือยังไงวันนี้ไม่มีใครบอกอะไรได้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใครจะมาร่างร่างแล้วจะผ่านประชามติไหมนี่ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ ในท่ามกลางคําถามเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็มีการไปควบคุมตัวคนเข้าไปอีกดังนั้นผมว่ารัฐบาลต้องพิจารณานะครับแล้วทีมเศรษฐกิจที่ท่านกําลังลงไม้ลงมือกันเต็มที่เนี่ยผมว่ามีความจําเป็นนะที่จะต้องสะท้อนความเห็นพวกนี้กับรัฐบาลบางยกเว้นว่าท่านเห็นด้วยนะยกเว้นท่านกันบอกว่าท่านกำลังทำเรื่องเศรษฐกิจอยู่ เพราะนั้นใครมาพูดงงแงงงงงข้างหูนี่จับไปคุมตัวแว่หมดปรับทัศนคติเออถ้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลคิดได้แบบนี้ก็ก็จำเรินแล้วครับแต่ผมไม่คิดว่าท่านจะเห็นอย่างนั้นนะฮะนี่ผมมองด้วยความปรารถนาดีนะครับเรามีข้อสังเกตซึ่งผมไม่ได้พูดเองวันก่อนเนี่อกรายการผมก็หยิบอ้างอิงเอาคำสัมภาษณ์ของดรธนพิทยาอดีตรัฐมนตรีคลังนงครับ ที่ท่านพูดชัดว่าหลังจากรัฐธรรมนูญถูกคว่ำเนี่ยเงินทุนต่างชาติเขาชะลอการลงทุนแล้วเขาไหลออกนะฮะเขาถอยไปตั้งหลักนี่คือแบบนี้นะฮะแล้วรัฐธรรมนูญคว่ำได้ไม่เท่าไรแล้วครับยังไม่เต็มสัปดาห์มีการควบคุมตัวการปรับทัศนคติบวกนะครับทันทีก็ลบสองสามวันมานี่พอค่าส่งออกอาจจะยิ่มได้หน่อยเพราะว่าค่าเงินบาทมันลด เงินทองก็อาจจะดูมีได้มากขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่สัญญาณจริงไงครับมันไม่ใช่ได้เงินเพิ่มมาจากการซื้อขายมันไม่ใช่ได้เงินเพิ่มมาจากการทําธุรกิจที่มันกําลังดีขึ้นกําลังโตขึ้นมันไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องค่างเงินซึ่งก็จะไปคาดหวังอะไรกับมันมากก็ไม่ได้นะครับแล้วค่างเงินขึ้นค่างเงินลงเนี่ยนะฮะมันก็ผกผันกับการนําเข้าการส่งออกหากลบกลบนี่แล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเดิมเท่าไหร่หรอกครับทีนี้ ผมก็เลยอยากจะเรียนว่ายังไม่รู้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะตามใครไปปรับทัศนคติไปไว้5วัน7วันอีกบ้างยังไม่ทราบแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามาตรการแบบนี้เนี่ยฮะมันใช้ไม่ได้ผลหรอกครับสำหรับสังคมที่กำลังต้องการหาทางออกว่าความขัดแย้งนี้หรือทางตันนี้ที่เราเผชิญกันมาร่วมกันเป็น10ปีเนี่ยจะไปยังไง มันต้องเปิดโอกาสให้คนได้พูดนะฮะแล้วไม่ใช่ให้พูดอย่างเดียวนะครับผู้มีอํานาจเนี่ยควรรับฟังด้วยฟังแล้วถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไปปิดกัน้นไม่ให้คนที่คิดหลากหลายหรือคิดต่างจากฝ่ายอํานาจพูดเนี่ยจะหาทางออกตรงไหนล่ะฮะหรือว่าท่านคิดตกผลึกเบ็ดเสร็จแล้วว่าบ้านนี้เมืองนี้ต้องไปตามสิ่งที่ท่านคิดตา,ตามทางที่ท่านวาดเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาได้เออถ้าแบบนั้นก็จบข่าว ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าใครนั่งมองภาพอนาคตของประเทศไทยว่าต้องเป็นไปตามความคิดของตนคนเดียวหรือกลุ่มเดียวนี่นั่นอันตรายครับนั่นไม่ใช่วิถีแห่งอนาคตแน่ๆน,นั่นคือวิถีที่เรากำลังจะเดินไปสู่เขาวงกฏเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปแล้วหาทางออกไม่ได้ดังนั้นผมก็ อยากจะเรียกร้องนะครับว่าคุณพิชัยเนี่ยไม่ต้องเอาไปไว้ครบ7วันแล้วครับก็ <c ười> คุยอะไรกันบ้างเา้าท่านพูดคุยแล้วท่านพาไปข้างคืนคืนหนึ่งแล้วหรือ,อยังไงนี่ก็พิจารณาปล่อยตัวออกมานะครับบรรยากาศมันจะได้ดูผ่อนคลายไม่ใช่ตึงกันไปเรื่อยกดดันกันไปเรื่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับก็มีเสียงจากคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนะครับอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ ก็เรียกร้องให้คุณพี่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาปล่อยคุณพิชัยออกมาเพราะว่าคนที่พูดจาเรื่องเศรษฐกิจเขาก็แสดงว่ามีความคิดและก็มีความห่วงใย,ยประเทศชาติไม่ต่างจากคนที่กําลังไปทําหน้าที่อยู่เวลานี้หรอกแล้วก็เหมือนกันนะครับคนที่แสดงความเห็นด้านการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจงเกลียดจงชังประเทศชาติหรือว่าคิดจะเป็นศัตรูเฉพาะเลยกับรัฐบาลน,นี้รัฐบาลน,นี้ไปขวาเราต้องไปซ้าย รัฐบาลนี้มาซ้ายเราต้องย้ายไปขวาสวนทางกันทุกเรื่องไปก็ไม่ใช่นะครับเรื่องไหนเห็นด้วยเราก็บอกว่าเห็นด้วยแต่เรื่องไหนที่มันเห็นต่างจริงๆแล้วมันไม่ใช่เห็นต่างเฉพาะในทางความคิดมันเห็นต่างด้วยถ้าท่านบอกว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเราบอกว่ามันจะเป็นโทษก็ต้องพูดนะครับอ่าแล้วเป็นไงล่ะครับ